ดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนและสบายดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าได้นำพาพวกเขาให้ได้เข้ามาที่นี่เพื่อนมัสการพระเจ้าและต่อไปเขาจะนมัสการพระเจ้าความฮักของพระเจ้าเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระวิดาพระลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับสวรรค์ใหม่ที่พระองค์ให้พระลูกเข้ามาครับไว้นมัสการพระองค์เจ้าขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์เจ้าสืบไปและในเวลานี้พระลูกภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาพระลูกทั้งหลายว่าจะเป็นพระคำของพระองค์เจ้าที่พระลูกจะได้ยินได้ฟังในวันนี้และคำภาวนาที่ท่านทุกอย่างให้ได้รับการทรงนำโดยฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอย่างแท้จริงเพื่อทุกสิ่งที่ผู้ลูกได้ยินนั้นจะเข้าถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดหากและเกิดผลในชีวิตของผู้ลูกอย่างแท้จริงผู้ลูกภาวนาที่ท่านสร้างผูกมัดกิจการของมารซาตานวิญญาณซัวประกาศว่ามันบ่มีสิทธิ์บ่มีอำนาจที่จะเยียดมือใส่ผู้ลูกใดเพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยชนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันมอบทุกคนในที่นี้และพี่น้องติดตามอยู่แขวงต่างๆให้ได้รับการทรงนำมาจากพระองค์เจ้าภาวนาที่ท่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องวันนี้เป็นวันประหัตเนาะเขาพบกันอีกและก็มาในตอนที่จิตที่พวกเขาพบกันก่อนจะเข้าการศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เฮาเบิ่งพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธายบท13ข้อที่8มัทธายบทที่13ข้อที่8ถ้าพี่น้องเห็นแล้วติดตามอาจารย์จะขออ่านแต่บางเม็ดตกใส่ดินดีพืชจึงเกิดผลเม็ดหนึ่งได้ห้อยต่อเม็ดหนึ่งได้60ต่อและเม็ดหนึ่งได้30ต่อเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้นำพระทัยของพระองค์เพื่อจะได้ใหญ่ขึ้นในการรู้จักพระเจ้าและในการ
ู้จักแผนการของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องเงินคําบัดนี้จึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมื้อนี้พี่น้องเฮาจะเบิ่งตอนที่7เนาะตอนที่7เรื่องบ่รับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าในพระธรรมหากายอันนี้เป็นพระธรรมหลักของเฮาพี่น้องต้องจื้อข้อนี้คันสิเว้าเรื่องเงินคําต้องจื้อซะก่อนอย่าลืมจักเถื่อสิอธิษฐานเรื่องเงินคําหรือสิเว้าเรื่องถึงเรื่องเงินคําต้องจื้อพระธรรมหากายบท2ข้อ8บอกว่าเงินและคําทั้งหมดในโลกนี้เป็นของเฮาพระเจ้าอ่ะเนาะและมื้อนี้เฮาจะศึกษาพิเศษบางเม็ดตกใส่ดินดีพืชจึงเกิดผลเม็ดนึงได้ห้อยต่อเม็ดนึงได้60ต่อและเม็ดอีกเม็ดนึงได้30ต่อเนาะอยู่ในพระธรรมมัทธายนั่นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญพี่น้องเฮาสิมาเบิ่งก่อนว่าเงินคําที่พระเจ้าให้เฮานั้นพระเจ้าให้เฮาเป็นผู้บริหารจัดการพี่น้องโดยให้ใส่ตามระบบเศรษฐกิจสวรรค์ชื่อระบบเศรษฐกิจสวรรค์เนาะพระเจ้าให้เฮาใส่เงินคํานั้นตามระบบเศรษฐกิจสวรรค์บ่แม่นระบบของโลกนี่เด้ตามระบบเศรษฐกิจสวรรค์ฟังครับเพราะเงินคำเป็นของพระเจ้าเฮาไปใส่ตามระบบของโลกนี่เฮาจะเสียใส่แต่เฮาใส่ตามระบบเศรษฐกิจสวรรค์แล้วเฮาจะมีใส่เฮาสิเบิ่งว่าระบบเศรษฐกิจสวรรค์แม่นอีหยังอันนี้แหละพี่น้องเฮาบ่จักเฮาจึงบ่เห็นความมั่นคงในด้านการเงินคำเนาะพระเจ้าให้เฮานําใส้เงินคํานั้นที่พระเจ้าให้ทั้งหมดนั้น 90% พี่น้องอยู่ใน2ด้านฟังคักๆเด้อเพิ่นให้ใส้ 90% ที่เพิ่นให้มานั้นอยู่ใน2ด้านด้านที่1ใส้ตามความต้องการอันจําเป็นทางด้านร่างกายของเฮาเนาะการอยู่การกินซื้อเฮือนซื้อรถซื้อหยังก็แล้วแต่จําเป็นเด้มือเด็กก็ไปซื้อเหล้ามากินจำเป็นบ่ซื้อยามาสูบจำเป็นบ่ไปลินการพนันจำเป็นบ่บ่เนาะบ่แม่นแนวจำเป็นน่ะซื้อเลขซื้อเบอร์จำเป็นบ่บ่พอพระเจ้าให้เลยบ่ต้องไปหาทางลัดบ่แม่นนำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าเฮาเฮ็ดเวียกด้วยมือด้วยกำลังและพระเจ้าสิอวยพรมือของเฮาน่ะอันตบิดเฮาใส่โลดตามความต้องการในครอบครัวต้องการของเฮาจากซื้อเสื้อซื้อผ้าเนาะผู้หญิงก็ซื้อน้ำแดงบ่ผิดดอกซื้อข้าวแป้งสิบ่ผิดซื้อน้ำหอมจำเป็นเด้เนาะส่วนหนึ่งบัดนี้เพิ่นให้ใส่เพื่อการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าฟังครับอันนี้เป็นระบบเศรษฐกิจของสวรรค์ส่วนหนึ่งให้ใส่โลดในชีวิตเฮาแต่ส่วนหนึ่งให้ใส่ในระบบในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าแม่นหยังการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าตัวนี้เฮาต้องรู้จักตัวด้านทางกายนี่บ่บอกก็ได้ดอกก็บอกก็ต้องรู้พี่น้องคันเฮาใส่แนวบ่เป็นประโยชน์คืออาจารย์เว้ากี้นี่เนาะหมดเงินเดือนมาไปโมดเสตเหล่าตะยาจังซี่อาจารย์เคยมีไอ้หักผู้นึงแล้วก็เป็นเสี่ยวของอ้ายของอาจารย์มาอยู่ในเฮือนอาจารย์เลยมาเหตุการณ์บนเดียวกันกับอ้ายของอาจารย์ฮากันสองคนนี่อ้ายของอาจารย์ก็ดึงเรามาจากสวรรค์เราเป็นคนสวรรค์เขตบัวเอาเมียผู้นี้เนาะเราคนธรรมดาอยู่แต่ว่าลักษณะอ่อนๆบัวเอาเมียเลยแหละเลยเงินเดือนเราได้มานี่แล้วก็ซวยพอเรากินข้าวอยู่เฮือนนี่แล้วก็ซวยครอบครัวอ้ายจำนวนหนึ่งน้อยๆดอกบ่สวยหลายเพิ่นก็บ่เอาหลายเนาะเห็นเราเป็นเบาแล้วก็ต้องการจ่ายแต่ส่วนใหญ่ 80% 70% เราเอาไว้ไปซื้อหยังซื้อยายาสูบเราว่าบ่มีหยังก็ยาบ่ได้กินเข้าก็ยาให้ได้ยาสูบนี่เราจะไปซื้อยาตะกี้เขาเอิ้นยาโกตับปางนั่นแหละพี่น้องบ่ทันเกิดบ่ฮู้ดอกยานะหอมยาที่1ของฝรั่งยาสูบนั่นแพงมหาแพงเราเอาเงินน่ะ 70% เงินเดือนเราไปซื้อแต่อันนั้นมากองไว้พี่น้องรู้จักบ่เราได้40ไปปีเราตายเป็นมะเร็งไส้ปอดเป็นมะเร็งไส้ปอดเนาะอันนั้นใส่แนวบ่จำเป็น
และบัดนี้เราบ่เป็นคริสเตียนได้พี่น้องเรามาอยู่ในประเทศเฮาเราเรื่องโบสถ์เรื่องหยังเราก็บ่ว่าเราบ่ตําหนิบ่หยังเราพาไปเราก็ไปแต่เราบ่เสือเอาสิมาทบทวนบทเรียน6บทที่เฮาได้ฟังมาในมื้อก่อนเนาะตอนที่1ตอนที่2เฮาได้ศึกษาถึงเรื่องทัศนคติที่ถูกต้องและบ่ถูกต้องมี8อย่างนะพี่น้องจื้อได้เนาะถ้าพี่น้องบ่จื้อพี่น้องก็กลับไปฟังไลน์ในเฟซนะหรือว่าอยู่ใน YouTube พี่น้องเบิ่ง YouTube ก็ได้อยู่นี่เพิ่นเอาขึ้น YouTube มาแล้วตอนที่3พี่น้องเฮาได้ศึกษาถึงเรื่องความจริงเกี่ยวกับพื้นฐานอันสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนเพื่อจะให้มีเงินคำได้รับพระพรอย่างมั่นคงเงินด้านเงินคำให้มั่นคงนั้นมี5ประการเนาะพี่น้องบ่จื้ออาจารย์สิบ่เอารายละเอียดคืนแต่ว่าพี่น้องกลับคืนไปเบิ่งอันที่4มี4อย่างขอกระแจไขประตูสู่การรับพระพรด้านเงินคำจากพระเจ้ามี4อย่างอาจารย์สิบ่คืนคือกันพี่น้องกลับไปเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆแหละพี่น้องจังจื้อฟังเรื่อยๆเนาะตอนที่5กฎเกณฑ์สวรรค์เกี่ยวกับการหว่านและการเก็บเกี่ยวอันที่5นี่เพื่อหับพระพรดันเงินคําเนาะตัวนี้แหละเฮาจะมาสืบต่อมื้อนี้เฮาจะเอากฎเกณฑ์นํามาปฏิบัติมื้อนี้อันที่7มื้อที่7นี่เนาะแต่มื้อที่6บัดนี้ในกฎเกณฑ์นั้นอันที่5แน่นอนแหละจงให้เขาและพระเจ้าจะให้เจ้าอันนี้เป็นคันเฮาบ่ให้ในแผ่นดินของพระเจ้านี่เฮาบ่ให้เนาะเพิ่นว่า 90% เฮาเอาไปเลยใส่ได้เลยและยัง 10% นั่นเฮาอย่าสู้ใส่ได้เอาเขาไปในระบบเศรษฐกิจพระเจ้าส่งคืนเขาไปในระบบมัน 90% น่ะพระเจ้าประทานให้เฮาก็เพื่อให้เฮานําใส่เนาะเว้าเลยใน2ด้านที่พี่น้องได้ฟังไปกี่นี้สําคัญเด้พี่น้อง2ด้านที่พี่น้องได้ฟังไปและบัดนี้ตัวที่6ที่เฮาได้ฟังวันนี้ที่เฮาได้ฟังวันนี้เนาะกฎเกณฑ์สวรรค์เกี่ยวกับการหว่านและการเก็บเกี่ยวในคาลาเทียบท6ข้อ7นะแน่นอนและจงให้เขาพระเจ้าจะให้เฮามาอย่างนี้และอันที่6อันที่5ขอโทษเด้ออันนี้แม่อันที่5อันที่6ยึดมั่นในความหวังที่เฮาประกาศไปได้รับแล้วอันที่6เนาะอย่าหวั่นไหวในฮีบรูบทที่10ข้อ3นะเริ่มจากว่าเป็นหยังเฮาจึงยึดมั่นเพราะว่าเมื่อเฮาดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ศัตรูเฮามันก็พยายามที่จะให้ความสงสัยเกิดขึ้นในชีวิตเฮาในพระสัญญาของพระเจ้าในถ้อยคําของพระเจ้าเฮาต้องยึดมั่นหมายความว่าเฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระเจ้าบ่เห็นดีปฏิเสธความของมันอันสําคัญเนาะฉะนั้นเพิ่นให้เฮาเลี้ยวขึ้นเบิ่งถึงตลอดและก็แต่ละมือสืบต่อให้ประกาศพระพรของพระเจ้าอวยพรตัวเองอวยพรธุรกิจตัวเองอวยพรเวียกงานที่ตัวเองเฮ็ดทุกมือแหละพี่น้องประกาศพระพรของพระเจ้าเนาะเป็นประจำแหละเนาะและเห็นดีเห็นพร้อมกับพระสัญญาและถ้อยคำของพระเจ้าและก็ปฏิเสธเสียงและความคิดที่บ่ถูกต้องที่มาจากมารซาตานและผีปีศาจมื้อนี้เฮาสิเข้าเรื่องใหม่มื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าเรื่องการใส่เงินคำมาปฏิบัติแล้วบัดนี้ 90% นั้นใน2ด้านเนาะใน2ด้านตามระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าอาจารย์ว่าใน2ปิโตรบท1ข้อ3ถ้าพี่น้องอยากเห็นพี่น้องไปอ่านให้พี่น้องสิเข้าใจแหละพระเจ้าให้2ด้านเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเงินคำที่พระเจ้าให้มาให้เฮาใส่ใน2ด้านด้านที่1เนาะพระเจ้าให้เฮา 90% เงินหยังก็อย่าพระเจ้าให้ใส่ลด 90% พอใจอยู่บ่พี่น้องพระเจ้าบ่ได้ให้ใส่น้อยเด้บ่แม่น 50% ปันกันบ่แม่นพระเจ้าว่าเอาไป 90% ไปใส่ลดเนาะแต่ 10% ให้เจ้าส่งขึ้นเขาในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเพื่อแสดงความเสื่อของพระเจ้าในระบบนั้นเขาจะบ่ส่งก็ไม่เขาว่าจะบ่เสื่อในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าผู้ใดบ่เอาเขาไม่เขาว่าผู้นั้นบ่เสื่อในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าพระพรในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าจะบทสำแดงในชีวิตของเขาเท่านั้นจือเด้อพี่น้องพี่น้องเป็นผู้นำ
10% พระเจ้าให้ส่งคืนเขาในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าทำงานพัฒนาและจะเห็นพระพรของพระเจ้าในสิ่งของเขาจะเบิ่งเรื่องนี้มือนี่เมื่อเขาเอาเขาไปในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเลยไม่ยังมันจะเกิดขึ้นอัน 10% นะเขาสิเบิ่งเรื่องนี้เนาะเขาบอกเลยสองด่านเทียวจะใส่อาจารย์ว่าขึ้นอันนี้สำคัญพี่น้องต้องจื้อแท้ๆด้านที่หนึ่งใส่สำหรับความต้องการจำเป็นสำหรับชีวิตการเป็นอยู่ของตนจำเป็นเลยพี่น้องหลายคนเห็ดแนวบุจำเป็นคำเห็ดแนวบุจำเป็นกับเป็นหนีเป็นซีดเลยพี่น้องขาดเคินบ่เพียงบ่พอแหละคำเห็ดแนวบุจำเป็นเนาะคำเห็ดแนวจำเป็นสิ่งที่พระเจ้าว่าแนวจำเป็นพระเจ้าบ่ห้ามที่นี่อันจำเป็นอันที่สองใส่ในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าอันที่สองนี่ตามทางของพระเจ้าไม่ยั้งตามทางของพระเจ้านะเขาสิบึงตามระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเลยตามทางของพระเจ้านะให้เสื้อว่าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั่นดิ้นตอนใดก็ตามเด้อในอาณาจักรของพระเจ้าดิ้นทุกตอนใดก็อย่าในอาณาจักรของพระเจ้าดีหมดเป็นดินดีทั้งนั้นเท่านี้อ่านเลยกินนี่ในมัทธิวบทที่13ข้อ8นะพูดว่าดินดีแล้วมื้อนี้พวกเขาจะศึกษาเรื่องการหว่านในดินดีหรือปลูกในอยู่ในสองคงเขตในสองคงเขตที่ซื้อมื้อนี้มันยังมีคงเขตอื่นๆที่เขาจะเบิ่งมื้ออื่นแต่มื้อนี้อันเป็นพื้นฐานในสองคงเขตนี่พี่น้องฮู้จัก2ตัวนี้ก่อนซึ่งเฮาหลีกบ่ได้2ตัวนี้เนาะที่ผู้สอบทำบอกสำหรับผู้สอบทำนี่อาจารย์บริวารสำหรับคนอื่นเด้อคนที่บูเสือพระเจ้าบ่ต้องบอกถึงเรื่องนี้แต่คนที่เสือพระเจ้านี่สำหรับผู้ที่สอบทำจำเป็นต้องหู้เพื่อจะได้รับพระพรด้านการเงินให้มันคงถาวรในชีวิตถ้าพี่น้องเฮ็ดมันคงถาวรแท้ๆฟังพี่ว่าเขาสิเข้าสู่คงเขตนั่นทุกคงเขตว่าอีกทีหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้าจะเกิดผลมั่นคงแน่นอนเกิดผลดีมั่นคงแน่นอนเนาะสิ่งหนึ่งผู้สอบทำคนหู้คือการคืน1ส่วน10เขาในระบบเศรษฐกิจของสวรรค์นั่นในมาระกีบท3ข้อ8ถึงข้อ12นั่นเขาสิมาใจแง่กันว่าเมื่อเขาไปในระบบนั่นคำบอกเขาในระบบนั่นสิเป็นอะไรคันเขาบอกเขาในระบบนั่นอันที่หนึ่งพระเจ้าว่าเนาะอยู่ในข้อ8เพื่อนว่าเฮาขอถามพวกเจ้าว่าเป็นการถึกต้องบ่ที่มนุษย์ส่อโกงพระเจ้าพระเจ้าตอบเองว่าแน่นอนบ่เป็นการถึกต้องแต่พวกเจ้าต่างก็ส่อโกงเฮาพวกเจ้าถามเฮาว่าพระเจ้าอันนี้พระเจ้าเว้าเองส่อโกงอย่างไรก็ส่อโกงในเรื่อง1ส่วน10และเครื่องถวายบูชานั่นแหละต่างๆนั่นแหละพี่น้องพระเจ้าเอิ้นว่าถ้าเฮาบ่เอาอันนี้เข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเฮาส่อโกงพี่น้องคือเด้อผู้รับใช้ของเฮานี่ถ้าผู้ใดบ่เฮ็ดด้วยความซัดซื่อพี่น้องตกอยู่ในกรณีนี้เด้ในกรณีส่อโกงเนาะในข้อ8นั่นคําที่ส่อโกงพระเจ้าแล้วสิมีพระพรบ่มีทางเนาะมีบ่เดียวนี่พระเจ้าว่าส่อโกงพระเจ้าเรื่องกันเงินคํานี่ขอเก่าเฮาเบิ่งเป็นตะญาติได้พี่น้องคำสาปแสงจะตกถึกพวกเจ้าทั้งหมดก็เพราะคนทั้งโลกส่อโกงเฮาคนทั้งโลกเพิ่นว่าคนทั้งโลกหมายความว่าผู้อื่นนี่ที่บ่เฮ็ดบ่จักระบบนี่ก็อยู่ในการสาปแสงและการเงินเขาเจ้าอยู่ในการสาปแสงหมดเฮาก็เข้าไปในกรณีนั้นคือการเพิ่นเอาเฮาเข้าไปเลยถ้าเฮาบ่เฮ็ดเรื่องนี้เฮาก็ตกอยู่ในการสาปแสงเหมือนคนทั่วๆไปที่ยังอยู่ใต้การสับแสงบ่ถึกปุ๊ดเลยบ่ถึกปุ๊ดหรอกในด้านนี้เด้บ่ว่าด้านอื่นเด้การสับแสงในด้านการเงินคำหมายความว่าเฮาจะบ่พออยู่พอกินเฮาจะขึ้นลงๆพี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดส่วนตัวเอากำลังของเฮ็ดเฮาได้อยู่บ่กำไรได้เนาะอับราฮัมกับนางซาร่าเฮ็ดส่วนตัวอยากได้ลูกได้ลูก
เอาเสาใส่ให้ก็ได้ลูกส่วนตัวได้หันแต่พระเจ้าบอกว่าบ่เป็นข่อยบ่มาทางข่อยบ่เป็นลูกเห็นพันธสัญญาน่ะเจ้าเห็นส่วนตัวเจ้าก็ได้แต่ข่อยสิบ่อวยพรเด้ผู้ที่ข่อยพันธสัญญาข่อยสิอวยพรพี่น้องเฮ็ดพยายามเองก็ได้ได้อยู่เด้บ่เป็นบ่ได้เด้แต่บ่มั่นคงเด้พี่น้องสิบ่มั่นคงเท่านั้นแหละและขาดจากพระพรของพระเจ้าด้วยข้อที่10จงนำเงินเต็มจำนวน1ส่วน3 1ส่วน10ขอโทษมายังพระวิหารเพื่อว่าที่นั่นจะมีอาหารอย่างเต็มบริบูรณ์เอามายังเงินเหล่านี้1ส่วน10เขาในระบบเศรษฐกิจนี่ระบบเศรษฐกิจอันนี้เอามาจ่ายให้ผู้รับใช้ผู้รับใช้แหละเพื่อพี่น้องเองเพื่อเขาจะมีอยู่มีกินผู้รับใช้พระเจ้านะเนาะเพื่อให้เขามีเขามีน้ำทำปลาเอานี่แหละมากินพระเจ้าให้ระบบของพระเจ้าพระเจ้าเอามาใส่พวกนี้แหละพระพรจะออกไปจากพวกนี้เด้เพื่อมีอาหารอย่างเต็มบริบูรณ์พี่น้องเอามาอย่างบริบูรณ์ให้เขามีอย่างบริบูรณ์ผู้รับใช้นี่พระเจ้าบ่อยากให้อึดหิวเลยพี่น้องบ่แม่นเป็นผู้รับใช้ท้องเหี่ยวสิไปหับใช้พระเจ้าได้ครับท้องเหี่ยวบ่มีแห้งก็เป็นพญาติบาดเหี่ยวจังซี่รวมสมบูรณ์พี่น้องอย่าสุญาตมาเฮาเป็นผู้รับใช้ได้สิขอทานบ่มีดอกลูกเฮาก็บ่ขอทานในข้อ10อันนั้นเฮาสิเบิ่งข้อต่อไปข้อ11พระเจ้าว่าจงลองเบิ่งเฮาและเฮ็ดอย่างนั้นกับเฮาเบิ่งและพวกเจ้าจะเห็นว่าเฮาจะไขประตูสวรรค์และถอกเทพพรหน้านาสนิทจนบ่มีห้องใส่ไว้ในเฮือนของพวกเจ้าว่าที่ถูกมากหลายอาจารย์นี่ยังอยู่ในข้อ10เนาะบ่แม่นในข้อ11นี่ข้อ10เพิ่นว่าจงลองเบิ่งมีบ่อนเดียวในพังพีนะพี่น้องมีตอนเดียวนี่ในพังพีที่พระเจ้าให้เฮาลองพระเจ้าได้ทดลองพระเจ้าได้บทอื่นนี่พระเจ้าบ่อนุญาตเด้เสร็จโลดไปลองทดลองพระเจ้านี่เนาะพระเจ้าให้เฮาทดลองพระเจ้าได้บ่อนเดียวนี่ทดสอบพระเจ้าเบิ่งความซัดซื่อของพระเจ้ามายังนี่เอาโลดครับพี่น้องเป็นหยังครับพี่น้องเฮ็ดอย่างซัดซื่อนะพี่น้องเจ็บป่วยพี่น้องก็ว่าขน้อยเฮ็ดอยู่ไดเนาะเพิ่นว่าพระพรอาจารย์บักหลายเด้อจงลองเฮ็ดอย่างนั้นกับเฮาเบิ่งพี่น้องขีดกองไว้ในพังพีพี่น้องก็ได้เฮาจะถอกเทพพรหน้าสนิทฟังคักบ่แม่นแต่เรื่องเงินค่ําเลยเจ้าถอกเทใหม่สุขภาพสิ่งอื่นๆสติปัญญาพระเจ้าจะให้ไม่ครบหลายอย่างเลยพี่น้องพระเจ้าจะให้ผู้หนึ่งแล้วคนเสือมาอาจารย์ว่าพี่น้องมีอาจารย์หนึ่งเราว่าให้ฟังเราเก่าคำพยานอยู่ในบทนั่นแหละเรื่องจริงมีเมียงไม่เขาหูเราแต่ได้ก็บอกจัดบัวตายเขาไปเลยดิเราคนเสือใหม่เราอธิษฐานพระเจ้าเขาบอกแล้วว่าพระเจ้าคนหน่อยเจ็บไหลนี่นะคนหน่อยขึ้นหนึ่งส่วนสิบตั้งแต่มือคนหน่อยมาเสือเขาได้บริลืมในพระเจ้าวสิประทานพระพรนานาประการไขประตูสวรรค์ให้มึงไม่ออกมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องผู้จักบอกแล้วบอกจังซี่ซื้อมึงไม่ไตด้อมออกมาเฮาเจ็บเฮาป่วยท่วงโลดท่วงกับพระเจ้าว่าขน้อยบ่ตายก่อนกำหนดขน้อยเฮ็ด1ส่วน10เสมอเนาะเด้ถอกเทพพระพรนานาสนิทหน้าสนิทบ่แม่นแต่เงินค่ำเลยพี่น้องอยากได้บ่พี่น้องอยากเห็นพ่อพ่อในครอบครัวบ่ถูกต้องปองดองกันกับผัวกับเมียลูกเต้าเสือฟังมักได้อาจารย์หน้าสนิทจนบ่มีห้องใส่ไว้ในเฮือนของเจ้าปฏิทูพี่ลึกเท่นี่ในข้อ10เด้ออาจารย์มักหน้าสนิทนี่มักหลายคำนี่เอาเฮาสิเบิ่งข้อ11พี่น้องข้อ11 12นํากันแหละข้อ11เพิ่นว่าเฮาจะบ่ปล่อยให้ฟูงแมงไม้มาทําลายผลปลูกของพวกเจ้าและต้นองุ่นของพวกเจ้าจะมีมากหลายข้อ11ต้นองุ่นแม่นหยังความสุ่มสื่นดีๆคําว่าถึงมากองุ่นในพระคัมภีร์นี่มันความสุ่มสื่นดีจะมีมากหลาย
คมสมศรีจะอุดมสมบูรณ์ในเฮือนเนาะแม่งไม่ยังแม่งไม่นี่นี่บริวารของซาตานมันจะโบกแตะเครื่องของเฮาพวกเฮาได้สัตย์สื่อท่วงรถพี่น้องถ้าเขาหลอกลวงเอาเงินพี่น้องไปเนาะพี่น้องก็ท่วงว่าเขาหน่อยได้เฮ็ดหนึ่งสทิปให้เขาส่งขึ้นมาอันนั้นแม่งไม่บอกมันให้ส่งขึ้นมาเนาะเขาเป็นหนี้สินกะบอกกับพระเจ้าว่าต่อไปเขาหน่อยจะบุเป็นหนี้สินอีกพระเจ้าได้ประทานความอุดมสมบูรณ์พระพรนานาสินเขาหน่อยได้เฮ็ดหนึ่งส่วนสิบเป็นประจำข้อ12แล้วประชาชนทุกชาติขึ้นมาก็จะเอิ้นพวกเจ้าว่าภูมิความสุขเพราะดินแดนของพวกเจ้าจะเป็นบนอยู่อาศัยอย่างผาสุขในเฮือนเฮานะพี่น้องจะเห็นแต่ความสุขมิดเงียบบ่มีว่าผิดเถียงกันปองปองแปลงๆลูกเต้าก็บ่ผิดเถียงกันด่ากันขึ้นมาแต่ละมือผิดกันในครอบครัวบางครอบครัวบ่ถือกันบ่แม่นแต่บ่ถือกับพ่อแม่ได้บ่ถือกับครอบครัวบ่ถือกันอีกมันจะบ่มีสิ่งเหล่านี้แต่มันจะสงบเนาะอีกเทนึงอยู่ในความพระคัมภีร์มีบอนเดียวนี่แหละที่พระเจ้าให้เฮาทดลองอนุญาตให้เฮาลองเบิ่งพระเจ้าพี่น้องลองโลดและพี่น้องก็ท่วงกับพระเจ้าถ้าบ่เห็นท่วงโลดโอ้ไม่เขาน่ะสิขัดเคินวะนี่ค้าขายโอ้บ่ได้กําไรบ่สําเร็จวะล่มจมวะบ่มีคําว่าล่มจมเนาะอันนี้แม่นภาษาสัญญาของพระเจ้าพี่น้องอันนี้แม่นคงเขตที่1เพิ่นว่าจงลองเบิ่งเฮาเป็นคําสั่งว่าลองโลดพระเจ้าบ่ให้อนุญาตให้เฮาลองเบิ่งเนาะและจงนำหนึ่งส่วนสิทธิ์เขาส่งเขามาคืนส่งในระบบเศรษฐกิจของเขาเพื่อระบบเศรษฐกิจของเขาจะทำงานในชีวิตของเจ้าบ่ดังนั้นระบบเศรษฐกิจสวรรค์จะบ่ทำงานในชีวิตของเขาเลยในเรื่องนี้อันหนึ่งอยากเว้าอีกพี่น้องอาจารย์มาเข้าใจน้ำหลังพระเจ้าให้อาจารย์เข้าใจพระเจ้าตอบได้เมื่อคืนนี้อาจารย์กับพระหน่อยอธิษฐานเรื่องหนึ่งเรื่องสักวัคซีนพากันเว้านำกันว่าก็บอกกับป้าน้อยว่าน้อยไอ้สิอธิษฐานเรื่องนี้เอาจริงเอาจังมื้อแรงนี่แหละเพื่ออยากได้คําตอบมื้อนี้คืนนี้ให้พระเจ้าตอบข้าพเจ้าบ่ตอบสิมิดเลยแต่พระเจ้าตอบ 5:00 น.มื้อเช้าปรับออกมาคําตอบมาเห็น2ผัวเมียนี่ย่างมาหาอาจารย์อยู่กับเจ้าแข็งเจ้าแข็งพูดบอกว่าอาจารย์เจ้ายังบ่ทันได้อันนั้นให้เจ้าไปเด้อยืนลุ่มเพิ่นย่างมาหาอาจารย์เพิ่นส่วนเขาเฮือนหรือสองผู้เมียนี่มาที่ไพวอนกับอาจารย์ศิลวันมาเขาไปในๆเพิ่นเขามานี่เขามาเฮือนนี่ซื่นเข้าไปตื่นขึ้นมาอาจารย์โอ้มาเบิ่งโมง5โมงเกือบสิครึ่งยัง2นาทีนี่แหละยืดได้หมดรายละเอียดขี่รถแล่นครูเซอร์ใหม่ขับมาแต่ไสมาใหม่แท้ไม่ยังเก่าแบบออโต้อัตโนมัติโอ้หลอกคันนี้พี่ลึกฮักแจ๊กบ่เคยเห็นมันแม่นอีหยังวะคงเขตที่1พี่น้องพระเจ้าเอาเขามาแล้วตะกี้อาจารย์คิดว่ายังไขประตูสวรรค์อยู่ถึงพุ่นพระเจ้าเอาอาณาจักรสวรรค์เขามาอยู่ในเฮาเลยเอามามืดเลยมาลากีบท3นี่มาอยู่ในเฮาเลยเด้พี่น้องมีแต่เฮาเฮ็ดเลยบอกโลดประตูสวรรค์เปิดออกอยู่ในนี่แหละประตูสวรรค์เปิดออกอยู่ในจิตวิญญาณของเฮานี่เปิดเลยบ่ได้ยากเด้เฮาเดมือเขาไปเปิดเอาเองเลยบัดนี้พระเจ้าให้ชิดเฮาเนาะเปิดเลยเปิดได้เลยเปิดออกพระเจ้าประตูเปิดออกประตูนี่อยู่ในเฮาเลยบ่ต้องเลี้ยวไปสวรรค์เลยบัดนี้เพราะว่าทุกสิ่งในพระคัมภีร์เดิมน่ะพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วสําหรับเฮาสําเร็จหมดบ่มีอันใดเหลือเนาะคําสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์เดิมน่ะสําเร็จในพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นบอกอาจารย์ก็เลยมาเข้าใจอ้อตะกี้เฮายังเลี้ยวขึ้นสวรรค์อยู่ถ้าพี่น้องเลี้ยวอยู่เนาะคือกับโกโลไซบท3ข้อ1ข้อ2คือกันแหละพี่น้องเพิ่นให้แนมขึ้นถึงนั่น
ให้ฮู้จักว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทั้งถึงเรื่องของสวรรค์แต่มันมาอยู่นําเฮาเลยอํานาจยังอยู่นี่เนาะเอาเฮาสิเบิ่งคงเขตที่2เบิ่งแต่2อันนี้แหละมื้อนี้ใน1โครินธ์บท16ข้อ2เพิ่นว่าทุกๆต้นวันอาทิตย์ใดให้แต่ละคนฟังครับในพวกเจ้าอันนี้ว่าคนสอบธรรมจัดสับไว้ต่างหากตามสัดส่วนที่พวกเจ้าหามาได้และสะสมไว้นั้นเพื่อว่าเมื่อเฮามาถึงจะบ่ต้องมีการแพกเก็บเอาอันนี้เพิ่นเว้าการถวายวันอาทิตย์ถวายด้วยเต็มใจอันนี้ด้วยความสมสินยินดีเนาะถวายด้วยเต็มใจวานหลายเก็บเกี่ยวได้หลายวานหน่อยเก็บเกี่ยวได้ร้อยอันนี้ตัวนี้ได้ตัววานหลายเก็บเกี่ยวได้หลายแม่นตัวนี้พี่น้องต้องมาอธิบายตัวนี้อธิบายตัว1 1ส่วน10น่ะบ่ได้แต่ตัวนี้สมสินดีก็แม่นตัวนี้เนาะแม่นตัวนี้ให้ด้วยสมสินดีบ่คิดเสียดายบ่ให้ด้วยคืนใจที่เฮาเว้าทุกอาทิตย์นั่นแม่นตัวนี้แหละทุกอาทิตย์เป็นหยังพี่น้องการถวายในวันอาทิตย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการถ้าพี่น้องบ่มีการถวายหมายความว่าการนมัสการของพี่น้องบ่ครบถ้วนพระเจ้าว่าหยังในพระธรรมอุปยุกต์ตั้งแต่พระเจ้าวางกฎนี้ไว้เนาะบท34ข้อ20น่ะพ่อเจ้าว่าบ่ให้ผู้ใดเข้ามานมัสการเฮามือเปล่าคำว่ามือเปล่าเลยเขาสิเมื่อมือเปล่าพี่น้องฟังคักๆเด้ออาจารย์มักๆไปบึงพวกพุทธเวลาเขาเอาไปทานไปกินทานเขาไปแลกเงินอยู่ธนาคารมีแต่เงินใหม่ๆเอาไปให้วัดเขาเอายังให้วัดอีกตรงใหม่มัดพี่น้องคุณเจ้าบอกเวลาเขาแต่งกินนี่นะมันเป็นเขาจับรักดีกว่าเขาเวลาเขาแต่งกินนี่หมอแต่งกินน่ะนะเขาจะบ่แบ่งเอาไว้กินอยู่เฮือนเด็ดขาดเขาจะเอาไปวัดมัดหมอนั่นแล้วเขาจะกินเขามาแต่งใหม่เขาว่าเขาแบ่งออกมันเป็นเดนไปแห่พระแล้วเจ้าบุได้พบบุได้บุญเนาะดีกว่าเฮาอีหลีเฮานี่สิเอาไปให้พี่น้องกินนี่ยังแบ่งไว้ซะก่อนตะกี้มียามคริสต์มาสดิพี่น้องว่าแบ่งไว้แด่แบ่งไว้แด่อย่าให้เขากินมดทั้งที่ไม่เห็นให้พี่น้องไปยังบ่ให้เขากินมดพี่น้องแบ่งไว้เฮ็ดอีหยังแบ่งไว้เผื่อว่าซั่นพวกมาลังเถื่อมีผู้อื่นอยากบ่ไปเกี่ยวหยังพวกมากินก็เอาให้เขาตัวแบ่งเอาใส่หมดแหละเต็มใจด้วยความสมสินดีๆเนาะพระเจ้าบ่ให้เฮาเข้ามาเฝ้าพระเจ้านมัสการพระเจ้ามือเป่าไผบ่จักไปอ่านเบิ่งอุปยมบท34ข้อ20ข้อนะอีกทีนึง2คงขีดที่เขาศึกษามาวันนี้เป็นพื้นฐานที่ผู้สอบธรรมจะต้องเอาใจใส่ถ้าอยากเห็นความมั่นคงทางด้านพระพรทางด้านการเงินด้านการเงินคำพี่น้องสองคงเขตเป็นพื้นฐานอัตบิดที่เขาต้องคู่และเอาใจใส่เขาไปเห็นตัวอื่นแต่ขามสองคงเขตเขามีปัญหาสมมติเขาบุกเคยถวายยักเถื่อในบูดแล้วบุกขึ้นเขาในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเฮาไปเห็นอื่นๆเฮาสิบ่เห็นความมั่นคงในชีวิตแท้ๆฉะนั้นตัวนี้เป็นพื้นฐานในชีวิตของคริสเตียนทุกคนพี่น้องต้องจือตัวนี้สอนกันในโบสถ์ก็สอนตัวนี้2ตัวนี้สะกดให้คนเข้าใจครับเห็นบ่กฎของความเจริญรุ่งเรืองจือบ่ข้อที่9ของพวกเฮาอยู่ในไสมาลากีแต่ก็1โครินธ์บท16ข้อ2นั่นแหละเฮาใส่ไว้2ข้อนี่สําคัญเนาะพี่น้องบทเรียนอย่างวันนี้ให้จดจําว่าเงินและคําทั้งหมดเป็นของพระเจ้าชื่อบ่อนนี่เขาว่าเรื่องเงินและคํายัสสุปาจักเถือฮักกายบท2ข้อ8นี่ครับพี่น้องจื้อได้ตื่มอีกเพลงสรรเสริญบท24ข้อ1ก็นุนใจอาจารย์ยังใส่เนาะอาจารย์เสียมันหน่อยเดียวดอกเห็นอาจารย์นั่งค้ำแก้มอยู่เงาเจ้าน้องเจ็บป่วยเลยครับเป็นเงาสมสื่อนี้ดีเลยอาจารย์
มันของน้อยงงมันยังเอาออกซะหูบอันนั้นที่อาจารย์นั่งงือคำแก้มเพชรให้พี่น้องเบิ่งนะบ่ต้องเงามันของน้อยพระเจ้าเสียเฮาใหญ่กว่านั้นพระเจ้ามีแผนการอันดีสำหรับเฮาเด้ออาจารย์เด้อไว้ใจกับพระเจ้าเอาถ้าเฮาใส่เงินคำน่ะถือตามน้ำพระทัยพระเจ้าหรือถือตามระบบเศรษฐกิจของสวรรค์พี่น้องของพระเจ้าเฮาก็จะพบความมั่นคงในชีวิตในเรื่องพอพรดันเงินคำแน่นอนจื้อระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าพระเจ้าเอาเงินคำของพระเจ้ามาเพื่อใส่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าถ้าเฮาบ่ใส่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเฮาไปใส่ในระบบเศรษฐกิจของมารเฮาเจ๊งระวังอย่าสุไปใกล้ตัวใดของมารไปหลีนการพนันไปเข่าบาเอาเงินไปจ่ายน้ำมันนั่นจ่ายน้ำเหล้าการพนันหมดแหละเนาะนี่พิษธนัดขอให้พระคุณสันติสุขและความสุ่มสินยินดีของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของพวกเขาทั้งหลายทุกคนและพระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพวกเขาเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ให้แจ้งเหลือเกินสำหรับชีวิตของหน่อยเองก็ขณะก็อยากให้แจ้งในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายด้วยกันวันนี้เพื่อทุกคนจะใหญ่ขึ้นและมีชีวิตที่มั่นคงในการรับพระพรด้านเงินคำในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนั้นที่มีต่อชีวิตพวกคนทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือได้สรรเสริญพระเนาะพี่น้องที่รักอันนี้เว้าสำหรับผู้สอบธรรมระบบนี้ถ้าเฮาบ่แม่นลูกของพระเจ้าเฮาจะเข้าในระบบนี้ก็เป็นไปบ่ได้เนาะแน่นอนถ้าผู้ใดอยากเข้านั้นอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าก็มีแต่วิธีเดียวเฮาต้องกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมซะก่อนความสอบธรรมมาจากไสคือบ่มีบาปกรรมนั่นแหละให้พระเจ้าไถ่บาปกรรมให้แก่เฮาก่อนแล้วเข้าในระบบเศรษฐกิจเพื่อชีวิตด้านการเงินคำของเฮาจะมั่นคงจะเป็นคริสเตียนก็ตามหรือบ่แม่นคนคริสเตียนที่ฟังอยู่ในเวลานี้คนคริสเตียนที่ยังบ่เข้าใจเรื่องนี้ถ้าท่านบ่เคยเฮ็ดเรื่องนี้บ่ถูกจักเรื่องนี้กลับใจซะมื้อนี้เนาะสิภาวนาอธิษฐานกับท่านให้กลับใจและให้รู้จักเรื่องนี้เพื่อให้ชีวิตในการรับพระพรดันเงินคำให้มันคงและก็ผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านจะเข้าในระบบนี้เนาะแน่นอนเงื่อนไขอันตรบิดคือเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมจะเข้าในระบบนี้ได้อยากเป็นคนสอบธรรมได้ท่านก็ให้พระเจ้าสำละบาปกรรมทุกอย่างการสับแสงทุกอย่างที่ทุกถึกทานอำนาจมารซาตานผีปีศาจทุกอย่างจากชีวิตของท่านเนาะและท่านก็ดำเนินชีวิตตามระบบนี้และชีวิตจะมั่นคงมีศีลจะบ่มีเฮ็ดหยังก็จะเจริญแน่นอนอันนี้เป็นความจริงที่พระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่ได้เว้าของเฮาเนาะท่านก็สามารถภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ได้ในเวลานี้ภาวนาอธิษฐานเห็นเอาได้โยมมือรับตาแล้วก็เว้าตามหลังอาจารย์จนคำว่าอาเมนอาเมนนี่ไหมครับว่าคำภาวนาอธิษฐานของขน่อยนี่เป็นจริงแล้วเนาะและขน่อยรับเอาว่าเป็นจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราเท่านั้นหรอกฉะนั้นในเวลานี้เขาสิใส่เวลาภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เป็นคริสเตียนให้ได้กลับใจในเรื่องนี้ผู้ที่บ่เคยเข้าในระบบนี้ในเมื่อผ่านมาและก็ผู้ที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่อยากเข้าในระบบนี้เนาะด้วยโดยการเขาสิภาวนาเทียนให้เว้านำหลังอาจารย์ผู้ใดอยากเว้าขอเว้าผู้ใดบ่อยากเว้าบ่เป็นอย่างเนาะขอสืบคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าความทุกข์จนความขาดเขินการเจ็บป่วยมาจากบาปกรรมในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจขน้อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,011 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์เฮ็ดให้เขาเป็นอิสระจากสิ่งโสหายนี้ด้วยการไถ่ของพระองค์ที่ไม่กังแขนดังนั้น
ข้าน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาการไถ่ของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยและให้บาปกรรมทุกอย่างไปตอกครึ่งไว้ที่แม่กางเขนทั้งการสาปแซงและอำนาจมารซาตานผีปีศาจทั้งหมดและขอรับเอาความสอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้เป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและรับเอาระบบเศรษฐกิจของพระองค์เขามาอยู่ในชีวิตของข้าน้อยเพื่อข้าน้อยจะได้ปลดหนี้สินที่มีอยู่ได้ปลดล็อกที่เฮ็ดให้บ่มีความมั่นคงในด้านการเงินในชีวิตข้าน้อยขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของข้าน้อยแล้วข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเป็นผู้สอบธรรมแล้วและได้รับสิทธิ์เขาในระบบเศรษฐกิจของพระองค์แล้วข้าน้อยจึงประกาศว่าตั้งแต่มื้อนี้ชีวิตด้านเงินคำของข้าน้อยมั่นคงแล้วจึงกล่าวขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบรรดาท่านบรรดาพี่น้องถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านก็ได้เข้าในระบบนั่นและดำเนินชีวิตกับระบบนี้ท่านจะเห็นชีวิตอัศจรรย์ดันเงินคำเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาขอบคุณพระเจ้ามื้อนี้คนติดโควิดก็ลงต่ำสุดเนาะจนสิฮอดสุดเลยแหละบัดนี้เขาก็เห็นพระเจ้าได้ตอบพวกเขาแล้วก็เห็นว่าบ่มีคนเสียชีวิตอีกตื่มเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ในประเทศพวกเขาเขาสิเข้าสู่การอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองพวกเขาเพื่อคนที่เจ็บป่วยเพื่อคนที่ติดโควิดมียังต่างๆนี่แหละและเพื่อการนำผักหลัดทั้งหมดเนาะให้พระเจ้าคุ้มครองรักษาเพิ่นเฮาสิรวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องอย่าสู้ฟังแนวอื่นหยุดแนวอื่นหยุดฟังโทรทัศน์หยุดฟังอีหยังที่พี่น้องฟังเพลงฟังหยังฟังหยังก็ตามให้รวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อชีวิตของพี่น้องเองและชีวิตของผู้อื่นเนาะให้เขารวมใจกันโดยอาจารย์จะนำพาพี่น้องและพี่น้องกล่าวตามกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นเสียงเดียวกันขึ้นต่อพระเจ้าอันนี้แม่นำพระทัยพระเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายขอเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลองค์ทรงอิทธิฤทธิ์พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวภาวนาอธิษฐานประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยมันบ่มีอำนาจที่จะเอาสิ่งชั่วให้เข้ามาทำลายมวลมนุษย์ทำลายผู้สอบธรรมของพระองค์รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งยุติลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ตกถึกประสกรลาวทั้งหลายและพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณคมยากจนที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้ให้หมดไปพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณขับไวสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณขับไวผีปีศาจทั้งหลายพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณคู่สนปลอม
ที่เฮ็ดให้คนหลงทางไปจากทางของพระเจ้าพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐและได้พบกับความหักของพระเจ้าพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณแห่งความอธรรมที่มารซาตานได้นำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักความเพศวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งเหล่านี้หมดอำนาจแล้วพวกขน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งลึบล่างอำนาจสัวไห้เหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยเปิดใจต้อนรับเอาพระพรนานาประการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาทางข่าวประเสริฐสำหรับชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนรวมทั้งผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นผู้ดูแลอ้อยอาจารย์คำภายป้าน้อยหลานอาจารย์คำแพงและก็ลูกของอาจารย์อเฟยและลูกของอาจารย์สุมแพงด้วยพวกขน้อยขอบคุณที่พงได้รักษาชีวิตของคนเหล่านี้พวกขน้อยประกาศพระเมตตาการเยียวยาของพระองค์สำหรับคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บนใดบนหนึ่งย้อนพยาธิลูกระบาดโควิด-19พวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวหักษาสำหรับคนเหล่านี้และประกาศว่าจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดตายย้อนโควิด-19อีกในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าสุขภาพแข็งแห้งอายุมันยืนเป็นของท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขั้นพื้นฐานพวกขน้อยประกาศสติปัญญาพิเศษสำหรับพวกเพิ่นที่จะมีสติปัญญาและพละกำลังในการต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้ที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้หมดไปจากโลกนี้และเป็นต้นจากประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศข่าวประเสริฐให้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในโลกนี้เป็นต้นให้ไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อให้คนเหล่านั้นได้พ้นจากนรกอเวจีพ้นจากสิ่งโซ่ให้ที่รบกวนชีวิตของพวกเพิ่นอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่พระเจ้าได้ตอบพวกขน้อยและประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้ประกาศนั้นเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายให้อาจารย์พรสวรรค์เนาะจบส่วนใหญ่ของโมทนาขอบคุณพระองค์ที่ให้ลูกทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ในสวรรค์นี้ศึกษาพระคำขององค์พระผู้เจ้าเป็นอาหารเราเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นพระผู้เจ้าจะเรียกว่าพระพรนี่เกิดเป็นจริงแล้วก็สำแดงเพิ่มทวีให้กับทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังกันนี่ในวันนี้และพระผู้เจ้าการปกป้องรักษาการคุ้มครองรักษาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นของทุกท่านในสวรรค์นี้จึงโมทนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรและสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตพี่น้องทุกคนเนาะเขาจะพบกันมืออื่นอีกสุดท้ายบทสุดท้ายบทที่8